ผ่านมานับ10ปีเลยที่เราถกเถียงกันเรื่องนี้นะคะมันผ่านอะไรมาบ้างแล้วพัฒนาการการทำเกษตรของไทยเนี่ยมันพึ่งพาสารเคมีแค่ไหนและจะไปถึงจุดไหนนะคะก็อยากจะให้คุณวิทูลได้ฉายภาพรวมให้เราเห็นกันก่อนในช่วง10นาทีแรกค่ะระบบเกษตรกรรมของไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่จะนับหมุดหมายสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงที่เรียกว่าการปฏิวัติเขียวนะครับซึ่งเริ่มประมาณปี2503นะครับซึ่งใกล้เคียงกับการเริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยมากมายนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องแลกเนี่ยครับก็คือว่าการปลูกข้าว700กิโลต่อไร่และปลูกได้หลายรอบนั้นเนี่ยก็จะมาพร้อมกับการที่จะต้องลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับก็คือการใช้ปุ๋ยนะครับแล้วก็สารเคมีกำจัดศัตรูพืชการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างกว้างขวางนะครับการใช้ปุ๋ยเคมีการที่ไม่มีการพักดินเป็นต้นนะครับและระบบนิเวศเปลี่ยนไปเนี่ยก็จะทำให้สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาพร้อมกันก็คือเรื่องของการระบาดของโรคแมลงนะครับที่สำคัญคือวัชพืชนะครับการเปลี่ยนจากนาดำมาเป็นนาหวานนะครับที่เคยใช้น้ำควบคุมได้เนี่ยทำให้มีการใช้สารเคมีนะครับเพราะการใช้สารเคมีก็เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับอันนี้อธิบายจากข้าวแต่ว่าภาพรวมเกษตรกรรมอื่นก็เป็นแบบเดียวกันนะครับในกรณีข้าวโพดการปลูกอ้อยนะครับเป็นต้นยางพาราหรือปาล์มน้ำมันนะครับซึ่งเป็นการผลิตเชิงเดี่ยวขนาดใหญ่ก็จะต้องแลกกับการที่เราได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับกับการใช้สารเคมีเพิ่มขึ้นนะครับและการสูญเสียเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเป็นต้นนะครับตัวเลขของการใช้สารเคมีในประเทศไทยนะครับคือใช้ตัวเลขถ้าเปรียบเทียบจากปีที่มีการใช้สารเคมีในเชิงของปริมาณการใช้นะครับไม่คำนึงถึงพื้นที่และต่อหัวประชากรเนี่ยประเทศไทยจะใช้สารเคมีอยู่ในลำดับที่ประมาณ5หรือ6ของโลกนะครับใกล้เคียงกับเวียดนามนะครับแต่ถ้าพูดต่อไปต่อมาก็คือว่าถ้าพูดถึงต่อพื้นที่ประชากรเนี่ยเวียดนามอาจจะใช้มากกว่าเรานะครับแต่การเดียวกันถ้าเทียบกับต่อพื้นที่เกษตรกรรมถ้าเทียบกับสหรัฐอเมริกาเราใช้มากกว่าสหรัฐอเมริกานะครับหรือญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับการเสนอให้มีการยกเลิกการใช้สารเคมี3ชนิดนะครับซึ่งเริ่มต้นโดยกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี2560นั้นเนี่ยจะทำให้มีการเขาเรียกว่าลดนะครับหรือเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีในประเทศเนี่ยจำนวนมากนะครับแน่นอนก็จะมีประเด็นเรื่องของด้านหนึ่งการลดผลกระทบก็จะทำได้มากที่จะเกิดขึ้นกับปัญหาเรื่องสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ด้านหนึ่งก็จะมีเกษตรกรจำนวนมากที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้สารเคมีอื่นนะครับถ้าท่านดูนะครับตัวเลขของการใช้ไกลโฟสเฟตและพาราควอดซึ่งเป็นสารเคมีกำจัดวัชพืชนะครับมีสัดส่วนเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับของปริมาณการนำเข้าสารเคมีทั้งหมดซึ่งตัวเลขกลมๆอยู่ที่200กิโล200ล้านกิโลกรัมต่อไร่นะครับและคลอพริฟอสเนี่ยซึ่งเป็นสารเคมีกำจัดแมลงเนี่ยเป็นสารเคมีที่อยู่ในหมวดยาสารเคมีกำจัดแมลงที่นำเข้ามากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังพูดถึงในขณะนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับนโยบายสำคัญของประเทศนะครับในการจัดการเรื่องสารเคมีเราเลยเห็นการถกเถียงการเคลื่อนไหวเรื่องนี้มาโดยต่อเนื่องนะครับกลไกการกำกับนโยบายเรื่องสารเคมีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะภาคเอกชนประชาชนที่อยู่ในภาคสุขภาพนะครับหรือเกษตรกรนะครับแต่ว่าเฮ้ยทำไมมันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐนะครับในกรณีอเมริกานะครับคนตั้งคำถามว่าก็อเมริกาเรียกร้องให้ไทยยกเลิกการแบนไกลโฟสเฟตณวันนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าอเมริกาเกี่ยวข้องอะไรในเมื่อบริษัทที่เป็นผู้ผลิตหลักนะครับก็คือไบเออร์นะครับและไกลโฟสเฟตที่เราใช้เนี่ยนำเข้ามาจากจีนนะครับผมเลยอยากให้ท่านเห็นภาพว่าในระบบปัจจุบันของการผลิตทางเกษตรกรรมการใช้สารเคมีนั้นเนี่ยมันเป็นโลกสมัยใหม่ที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างมากนะครับผมคิดว่าการปราศจากสารเคมีเป็นเรื่องที่อันตรายมากกว่านะครับเคมีหรือสารเคมีมันพัฒนาโลกมานานแล้วหลายสิบปีนะครับเป็นวงรอบร้อยปีแล้ว
นะครับวันนี้โลกพัฒนามาได้คนอายุยืนคนมีสุขภาพดีเคมีทั้งนั้นแหละฮะแต่ว่ามันอยู่การใช้อย่างปลอดภัยอย่างไรนะครับถูกกำกับอย่างไรไม่ใช่ใช้มั่วแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องที่มันผิดพลาดจากการใช้ที่ไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของตัวมันเองประเภทของมันปริมาณของมันความเข้มข้นของมันไอ้เรื่องนี้สำคัญหรือมีการประเมินตลอดเวลาเกี่ยวกับสารเคมีเกษตรว่ามันปลอดภัยและมันไปถึงขั้นที่ไม่ได้เป็นโรคอย่างที่ว่าด้วยเพราะยังหาหลักฐานไม่ได้กรณีเกิดมะเร็งของคนเนี่ยอาจจะเกิดจากพฤติกรรมของคนก็ได้ไม่ได้เกิดจากการกินหรืออะไรเลยหรือเกิดจากการกินได้ปัจจัยเยอะมากแต่ในทางการแพทย์ถือว่ามันปัจจัยเสี่ยงทุกปัจจัยเสี่ยงก็เป็นมะเร็งเครียดก็เป็นมะเร็งอะไรก็เป็นมะเร็งรถติดนานๆก็เป็นมะเร็งผมอยากให้มองเคมีอย่างนี้มองด้วยใจที่เป็นกลางผมต้องมาบอกว่ากรณีที่แบนเนี่ยมันมีหลายเหตุผลที่ใช้ได้แต่หลายเหตุผลเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นข้อมูลทางวิชาการที่ยังไม่เป็นไปตามหลักวิชาการแปลว่าอะไรความหมายคืออย่างนี้นักซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยผมถามว่าซ่อมเครื่องบินลบได้ไหมไม่ได้เป็นไปไม่ได้ความรู้มันคนละทางกันนั้นผมก็ถามว่าในข้อมูลทางวิชาการที่เราได้มาที่ผมตามศึกษาสืบค้นมาดูเนี่ยใช้นักวิจัยแบบไหนวิจัยเรื่องสารพิษสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมในมนุษย์ในสุขภาพของคนใช้นักเคมีแบบไหนมันไม่ใช่นักวิจัยธรรมดาจะมาทำได้ถ้าทำขึ้นมาและอ้างอิงว่าเป็นบทความทางวิชาการและบอกว่ามันเป็นพิษอย่างงู้นอย่างเงี้ยมันยังขัดกับหลักเพราะมันต้องใช้วิธีวิจัยแบบวิทยาศาสตร์แบบทางการแพทย์อย่างลึกซึ้งและเชี่ยวชาญและใช้เวลาหลายปีไม่ใช่ไปสุ่มตรวจ1เดือนจบ3เดือนจบเป็นไปไม่ได้ฮะมันเหมือนบทอย่างที่ผมบอกคนซ่อมมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถซ่อมเครื่องบินได้ฉันใดก็ฉันนั้นผมเชื่อว่ามันเป็นข้อมูลทางวิชาการบางส่วนที่บกพร่องทางหลักวิชาการนะครับและเป็นเหตุผลที่ถูกมาใช้อ้างในการแบนสามสารเคมีการใช้สารเคมีเกษตรเนี่ยมันต่างกับการใช้ยารักษาโรคเนี่ยอย่างเทียบกันไม่ได้เลยนะคะการใช้ยาเนี่ยเราใช้ก็คือใครใช้ก็ได้รับใช่ไหมคะแต่การฉีดพ่นสารเคมีเนี่ย 100% มันคือออกไปสู่สิ่งแวดล้อมแล้วก็วนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อขอสไลด์ถัดไปค่ะเมื่อถ้าเราไปดูนะคะสิ่งที่ประเทศไทยมักจะไม่ค่อยแทบไม่มีใครพูดถึงเลยเนี่ยคือเรื่องของผลกระทบภายนอกนะคะจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะโดยท่านอาจารย์สุวรรณาเนี่ยได้เคยประเมินนะคะผลกระทบภายนอกเอาไว้นะคะโดยวิธีการทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยพบว่าทุกๆ1บาทที่เรานำเข้าสารเคมีเนี่ยจะมีมูลค่าผลกระทบภายนอกต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมของทั้งเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคด้วยเนี่ยนะคะประมาณ76สตางค์ถ้าเราเทียบจากมูลค่าการนำเข้าในช่วงที่ยังไม่ได้มีการไปมีมาตรการที่จะไปจำกัดการนำเข้านะคะประมาณตอนนั้นเนี่ยมูลค่าการนำเข้าประมาณ 30,000 ล้านบาทเนี่ยก็จะมีมูลค่าผลกระทบภายนอกประมาณ 27,000 ล้านบาทนะคะที่คนไทยต้องจ่ายนะคะเรื่องนี้เนี่ยเราไม่เคยถูกพูดถึงนะคะซึ่งเรื่องนี้คือต้นทุนชีวิตนะคะเป็นต้นทุนชีวิตของทุกคนไทยแพนได้ไปสุ่มตรวจถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยนะคะสุ่มตรวจผักผลไม้ในท้องตลาดตั้งแต่ปี55คราวนี้ในช่วง3ปีหลังเนี่ยเราก็ได้ส่งไปตรวจที่สภาพที่สหราชอาณาจักรนะคะเนื่องจากว่าแลบเนี่ยมีความครอบคลุมในการที่จะวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างได้มากกว่าในประเทศไทยในขณะนั้นนะคะเราก็พบว่าในกราฟเนี่ยเราจะเห็นอยู่3สีนะคะสีเขียวเนี่ยคือไม่พบการตกค้างของสารเคมีในสโคปที่แลบเนี่ยตรวจสอบได้นะคะอยู่ประมาณ450ชนิดสีเหลืองเนี่ยคือพบแต่ว่าไม่เกินค่ามาตรฐานส่วนสีแดงเนี่ยพบเกินค่ามาตรฐานหรือค่า MRL ของไทยนะคะจะถามว่าเอ๊ะในขณะที่ของเราเนี่ยตรวจสอบพบอยู่ที่ประมาณ 41% เนี่ยในสหภาพยุโรปนะคะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะวิธีการตรวจสอบแบบเดียวกันของสหภาพยุโรปปี2018นะคะเขาอยู่ที่ 1.4% คำถามคือเมื่อไหร่ที่การตกค้างของประเทศไทยเนี่ยมันจะสามารถลดลงไปจาก41ให้เหลือ 1.4% ได้นี่นั่นพูดในแง่ของการที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างและอยู่ในระดับที่เรา
ยอมรับได้ตามค่ามาตรฐานของกฎหมายนะคะไม่ได้พูดถึงการที่จะไม่พบเลยช่วงปี1993นะคะจนถึงประมาณปี2009เนี่ยเป็นช่วงที่สภาพยุโรปเนี่ยมีการเปลี่ยนกฎหมายนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเขามีการแบนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีการแบนแล้วเพียงแต่ว่าเปลี่ยนระบบวิธีการการขึ้นทะเบียนใหม่นะคะถ้าผู้ประกอบการเนี่ยไม่สามารถที่จะแสดงหลักฐานให้เห็นว่าสารเคมีนั้นมีความปลอดภัยเพียงพอก็จะไม่สามารถได้รับอนุญาตให้มีการใช้ในสภาพยุโรปหรือ not approved นะคะซึ่งกระบวนการแบบนี้ทำให้สารเคมีมากกว่า700ชนิดนะคะในสภาพยุโรปเนี่ยไม่สามารถต่อทะเบียนให้มีการใช้งานในสภาพยุโรปได้นะคะซึ่งหมายความว่าการที่เราสามารถตั้งเกณฑ์ที่จะดูแลเรื่องสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจนนะคะและผู้ประกอบการทำได้ถึงเกณฑ์ก็จะได้รับอนุญาตให้ใช้ต่อไปแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ได้ไปต่อนะคะทำยังไงให้ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์แบบนั้นคราวนี้ในประเทศไทยเองมีสารเคมีที่เข้าข่ายแบบนี้อยู่ประมาณ150ชนิดคำถามคือกระบวนการการจัดการสารเคมีในประเทศไทยในแบบปัจจุบันเนี้ยมันจะไปตอบโจทย์เรื่องนี้ยังไงนะคะเราไม่ได้พูดถึงการแบนสารเคมีทั้งหมดแต่เราพูดถึงการจัดการสารเคมีที่มีความอันตรายสูงนะคะสารเคมีที่ประเทศต้นทางก็ไม่ยอมรับที่จะใช้ในเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพนะคะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญถ้ามองว่ายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีในประเทศไทยนะคะ เราคิดว่าแน่นอนค่ะเรื่องการแบนเป็นการจัดการที่ต้นทางแล้วก็จะทำให้ไม่มีสารเคมีที่มีความอันตรายร้ายแรงเนี่ยเข้ามาใช้ในประเทศอย่าลืมว่า 100% ของสารออกฤทธิ์เนี่ยเราต้องนำเข้านะคะนำเข้าแบบไม่เสียภาษีนำเข้าไม่มีภาษีแวดแต่ผลกระทบภายนอกนะคะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยใครต้องจ่ายคะแล้วกระทบกับทุกคนพอพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยประเด็นคำถามต่อไปคือเวลาพูดถึงปลอดภัยเนี่ยมันก็โต้เถียงกันมานานว่าตกลงต้องไร้สารโดยสิ้นเชิงไหมคำว่าสารในที่นี้ก็ยังมีสองพวกใหญ่พวกหนึ่งที่มักจะเน้นคือพวกวัตถุอันตรายหรือที่เรียกว่ายาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงยาฆ่าโรคหรือยาปราบศัตรูพืชอันนี้เป็นพวกหนึ่งละชัดเจนมากว่าต้องระวังอีกประเด็นหนึ่งอีกประการหนึ่งคือสารเคมีอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าปุ๋ยเคมีประเด็นนั่นคือว่าเวลาเราพูดถึงปลอดภัยแล้วหรือโดยเฉพาะยิ่งพูดถึงไร้สารเนี่ยมันหมายถึงต้องไร้ทั้งเรียกว่ายาแล้วกันนะยาปราบศัตรูพืชและต้องไร้ทั้งปุ๋ยเคมีใช่ไหมหรือแม้กระทั่งหนักไปอีกว่าแล้วต้องเป็นเกษตรอินทรีย์เท่านั้นใช่หรือไม่นี่คือเป็นประเด็นที่ผมว่าถกเถียงกันในเวทีเหล่านี้มาหลายเป็น7ปีนะครับถ้าบอกว่าเราจะทำการเกษตรแบบไร้สารไร้สารคือไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยเนี่ยในทุกพืชแล้วก็ทำทั้งประเทศซึ่งตอนนี้มีคนพยายามทำแล้วเป็นนโยบายเป็นยุทธศาสตร์ว่าเราจะต้องทำประเทศของเราลดละและต่อไปเราจะต้องเลิกใช้สารเคมีโดยสิ้นเชิงอย่างเงี้ยผมได้เคยพูดหรือแสดงความเห็นมาโดยตลอดว่าเป็นไปไม่ได้นะฮะแม้บางคนบอกอย่าไปพูดขนาดนั้นผมบอกต้องพูดให้มันเป็นเด็ดขาดไปเลยว่าเป็นไปไม่ได้ที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศในเขตร้อนชื้นเวลาบอกเขตร้อนชื้นมันก็ต่างกว่าเขตหนาวนะเขตหนาวก็มีช่วงฤดูหนาวพวกไอ้สัตว์รูพืชอะไรต่างๆมันฟอในช่วงหนาวแต่ของเราพอเป็นเขตร้อนชื้นเนี่ยมันมีได้ตลอดเวลาทั้งปีเลยนะครับแล้วก็สัตว์รูพืชนี่เยอะมากนะครับเพราะโอกาสที่เราจะทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารในการป้องกันกำจัดสัตว์รูพืชเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะยิ่งทำทั้งประเทศนะครับเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าทำเป็นแปลง5ไร่10ไร่100ไร่1000ไร่มีเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงแต่ถ้าทั้งประเทศเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เราควรจะต้องทำหรือให้ความสำคัญเพื่อที่จะให้การเกษตรของเรามีความปลอดภัยก็คือครัวไทยปลอดภัยนั่นแหละแล้วก็ไปสู่ครัวโลกปลอดภัยแล้วก็สู้เขาได้ในเรื่องของคุณภาพและราคาสิ่งที่ต้องยึดโยงยึดทำก็คือการทำการเกษตรที่ถูกต้องหรือที่เขาเรียกกันว่า GAPเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Good Agricultural Practice การทำ GAP เริ่มมาหลายปีแล้วเป็นหลายสิบยี่สิบปีแต่รัฐบาลต่างๆที่ผ่านมาเกือบไม่มีใครให้ความสนใจเลยทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะทำให้เขาทำการเกษตรที่ถูกต้องถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ทำเกษตรอินทรีย์
แต่เขาแล้วเขาจะใช้ปุ๋ยเคมีก็ดีใช้ยาปราบศัตรูพืชซึ่งมันเป็นวัตถุอันตรายก็ดีทำไมเราไม่สอนให้เขาใช้อย่างถูกต้องใน GAP เนี่ยมันมีขั้นตอนมีเงื่อนไขเป็นกติกาเลยว่าถ้าคุณจะได้รับใบ GAP เนี่ยคุณจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องไม่ทำอย่างนี้อย่างนี้เหมือนกับไอ้เงื่อนไขในเกษตรคือทำนองเดียวกันกับเงื่อนไขในเกษตรอินทรีย์เพียงแต่เงื่อนลักษณะเงื่อนไขมันต่างกันผมจึงเรียกร้องว่า GAP หรือ Good Agricultural Practice หรือการทำการเกษตรที่ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายควรจะให้การสนับสนุนเพื่อให้เกษตรกรเขาทำการเกษตรที่ถูกวิธีเมื่อถูกวิธีสินค้าการเกษตรของเขาที่จะส่งเข้ามาสู่ครัวไทยก็จะมีความปลอดภัยถึงจะมีสารตกค้างอยู่บ้างก็ตกค้างอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายเป็นที่ยอมรับได้ในสากลหรือแม้กระทั่งคุณภาพของสินค้าต้นทุนการผลิตก็จะถูกลงก็จะสามารถส่งไปแข่งขันกับต่างประเทศได้การจะเป็นครัวโลกเราต้องมีสินค้าที่ดีมีคุณภาพมีความปลอดภัยและต้นทุนต้องแข่งขันเขาได้นะครับไม่งั้นเราไปสู่ครัวโลกไม่ได้หรอกครับเกษตรปลอดเคมีพูดตรงๆอ่ะก็คือเกษตรอินทรีย์ที่เรากำลังจะไปถึงและใช้พัฒนาบ้านเมืองเราผมพูดตรงๆมันเป็นเรื่องจินตนาการอย่าโกรธกันนะฮะโอกาสเป็นไม่ได้มันมีแต่โอกาสเป็นไปไม่ได้มันก็มีสูงกว่าเพราะอะไรผมจะอธิบายให้ฟังคืออย่างนี้การประสบความสำเร็จในเกษตรมันต้องมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างในทางนโยบายเลยนะครับซึ่งมันเป็นกฎหมายด้วยนะครับหนึ่งคือองค์ประกอบด้านการต้องมีประสิทธิภาพการทำเกษตรต้องมีประสิทธิภาพสองต้องได้ปริมาณที่พอเหมาะสามต้องมีคุณภาพสูงสี่ต้องปลอดภัยแล้วก็ห้าต้นทุนต่ำหกสามารถแข่งขันในตลาดได้ไปเปิดกฎหมายอ่านเลยนะฮะอันนี้เป็นรัฐธรรมนูญนะครับถามว่ามันคืออะไรนั่นคือรัฐต้องจัดการให้เกิดกลไกแบบนี้ขึ้นมาวันนี้เกษตรด้วยเคมีที่ถูกพัฒนาให้ปลอดภัยในต่างประเทศเขาใช้คำว่า GAP Good Agriculture Practice ตรงนี้มันไปได้ของมันแต่วันนี้สิ่งที่มันเกิดผลของเราเนี่ยเกษตรกรบางส่วนเนี่ยขาดความรู้มีการใช้เคมีพร่ำเพรื่อมากเกินไปนะครับใช้ผิดประเภทใช้นู่นใช้นี่ผมว่ามันต้องเข้าระบบ GAP ทั้งหมดทีนี้เกษตรเชิงอุตสาหกรรมที่เลี้ยงคนจำนวนมากถึงขนาดไปหวังไปครัวโลกนะครับผมยังไม่เชื่อว่าเป็นเกษตรเคมีได้ผมมองแล้วมันเป็นความฝันชนิดหนึ่งนะครับและมันก็ทำให้เกิดกรณีการแบนขึ้นมาเพราะผมไม่เชื่อว่ามันจะเข้าองค์ประกอบ6อย่างได้ตามข้อที่มันบอกไว้นะครับผมมีความคิดเห็นบางอย่างมีทัศนคติบางอย่างว่าบางทีมันต้องทบทวนไหมมันต้องทบทวนไม่ว่าอย่างน้องปลกชนเนอคุณวิทูลพูดมันต้องทบทวนเรื่องบางเรื่องแต่ไม่ได้หมายความว่าบางเรื่องที่มันก้าวมาไกลเนี่ยถูกตัดสินว่ามันผิดเป็นบาปมันเป็นบาปสังคมมันเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมเลวร้ายหรือมีผลกระทบมากมายบางทีในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องออกมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนอย่างเรื่องการตกค้างไปอยู่ในดินในน้ำมันอยู่ในน้ำมันอยู่ตะกอนกับดินมันไม่ไปอยู่กับน้ำหรอกแล้วคุณจะกินน้ำโคลนไหมก็ไม่มีใครกินแล้วกินน้ำขวดทั้งนั้นเพราะว่ากระบวนการพัฒนาของโลกมันมาไกลนะครับการแก้ปัญหาของเกษตรเคมีเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรในแนวทางต่างๆก้าวหน้าหรือเกษตรยั่งยืนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องถกแล้วก็คิดว่ามันจะมีส่วนผสมของการใช้เคมีหรือไม่ใช้เคมีอย่างไรบ้างและแบ่งแคเรียกันให้เรียบร้อยอย่าเอามาโจมตีกันเพราะว่าผมว่ามันมีประโยชน์ทุกด้านมีทุกมุมนะครับเห็นด้วยที่มีกลุ่มผู้ค้าเคมีได้ประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งล่องอันนี้เราก็เห็นอยู่ไม่ใช่ไม่เห็นแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูต่อไปว่าจะทำอย่างไรแต่วันนี้มันเป็นเกษตรเศรษฐกิจเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรเราบอกว่าหมูสกปรกขี้หมูไม่มีใครอยากได้กลิ่นได้เหม็นแต่เนื้อหมูอร่อยมันก็ต้องยอมรับในเรื่องบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่จะจัดการอย่างไรให้อยู่ในสภาวะที่ทุกคนยอมรับกันได้โดยไม่เหมือนกับว่ามีอคตินะครับผมเห็นด้วยไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับการควบคุมเคมีให้อยู่ในการใช้ที่ปลอดภัยนะครับในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สังกัดพรรคการเมือง
ได้ร่วมกันหลายพรรคนะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เรามีการพูดจาพูดคุยกันนอกรอบว่าสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องมาก่อนแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ละทิ้งภาคส่วนอื่นที่ได้มีการดำเนินการในการส่งเสริมโดยเฉพาะภาคธุรกิจในการที่จะแก้ไขหรือร่วมมือกันพัฒนาการเกษตรของบ้านเราอย่างไรต่อไปนะครับถ้าเราได้ดูสถิติการตายของคนไทยนะย้อนหลังไปกว่า10ปีก็จะเห็นว่าคนไทยเนี่ยตายด้วยโรคมะเร็งนะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยเกินกว่า10ปีอัตราการตายของคนไทยในเรื่องนี้น่ากลัวมากนะน่ากลัวมากจริงอยู่ว่าสาเหตุของการก่อโรคมะเร็งเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะแต่สาเหตุหนึ่งที่แน่นอนแม้กระทั่งงานวิจัยของต่างประเทศก็เห็นสอดคล้องกันก็คือพิษภัยของสารเคมีร้ายแรงนะดังนั้นการที่ส.ส.ทั้งสภาลงมติเป็นเอกฉันท์433เสียงต่อ0ในการแบน3สารเคมีเนี่ยผมถือว่าเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องมาก่อนจากนี้ต่อไปเนี่ยงานของกรรมาธิการไม่ได้ดูแค่เพียงเรื่องที่ศึกษามาเท่านั้นผมได้เสนอคณะกรรมาธิการที่เสนอต่อสภาในการที่จะมีญัตติตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาเรื่องการที่จะพัฒนาการเกษตรของเราเป็นเกษตรแบบยั่งยืนเกษตรอินทรีย์ต่อไปซึ่งขณะนี้บรรจุที่จะอยู่ในระเบียบวาระของสภาผู้แทนราษฎรนะครับอยากจะให้แยกอย่างนี้ครับเกษตรกรแปลงใหญ่เกษตรกรรายย่อยเนี่ยยิ่งเฉพาะพืชเชิงเดี่ยวนี่เจ้าของแทบจะไม่ได้ทำเองนะครับลูกไร่หรือลูกจ้างเนี่ยนะไปตายผ่อนส่งนะไปตายผ่อนส่งเป็นสิ่งที่เราน่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงผมคิดว่าถ้าเราจะให้เกษตรกรของเราอยู่ได้เกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยน่าจะมานำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นปีที่ยั่งยืนทางด้านการเกษตรหรือทางด้านอื่นๆด้วยก็ตามแต่เนี่ยในปี2573เนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีเป้าหมายที่จะให้เกษตรอินทรีย์ 100% นะครับผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเห็นด้วยกับทางดร.อติศักดิ์นะครับแต่ว่าเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยมันหมายถึงเกษตรกรรมอื่นๆอีกด้วยเช่นวรรณเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่อะไรต่างๆที่จะรวบรวมทำให้เกิดความยั่งยืนก่อนอื่นต้องแยกประเด็นเรื่องการแบนสารกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรยั่งยืนนะครับออกเป็น2ประเด็นนะครับจะเข้าใจชัดเจนมากขึ้นประเด็นแรกสุดเลยนะครับที่ต้องจำเป็นต้องกล่าวถึงก็คือว่าการแบนสารเคมีนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการจัดการเกษตรกรรมกระแสหลักนั่นเองนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์เท่าไหร่นักหรอกนะครับคนที่ทำเกษตรอินทรีย์ไม่ได้ใช้สารพวกนี้อยู่แล้วนะครับการแบนสารเคมีที่มีพิษภัยร้ายแรงหรือมีความเสี่ยงสูงเกินกว่าที่จะใช้ในระบบเกษตรเคมีเป็นสิ่งทั่วไปนะครับเราเลยเห็นนะครับว่าบราซิลนะครับซึ่งมีพื้นที่ปลูกอ้อยเนี่ยมากกว่าเรา 7.3 เท่าตัวนะครับก็ประกาศแบนเลย22กันยารวมทั้งหมดตอนนี้60กว่าประเทศทั่วโลกนะครับและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกคือถ้าเรามองระบบเกษตรกรรมที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับผมขอสไลด์ที่2นะครับคือปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรรมที่เราเป็นอยู่ณปัจจุบันนะครับที่เรียกว่าเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวซึ่งประมาณ2ใน3นะครับที่เป็นการวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยระบบเกษตรกรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับเกษตรกรเนี่ยได้กำไรน้อยมากๆนะครับต่อไร่เนี่ยอย่างการปลูกอ้อยและปาล์มน้ำมันนะครับตัวเลขที่ผลกำไรมากที่สุดเนี่ย
อยู่ประมาณ 1,400 บาทถึง 1,500 บาทต่อไร่หลายปีขาดทุนนะครับหลายปีกำไรนิดเดียวและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับที่เราไปไม่ถึงที่เราเห็นที่ซ่อนอยู่ในระบบกิจกรรมเหล่านี้ก็คือว่าเราต้องใช้เงินซับซิดี้มหาศาลเพราะฉะนั้นระบบกิจกรรมเชิงเดี่ยวเป็นปัญหาความไม่มั่นคงนะครับอันนี้คือเป็นประเด็นใหญ่ที่อยากจะเรียนให้ทราบเพราะสิ่งที่เราอยากเห็นมี2ประเด็นนะครับผมไม่พูดประเด็นแรกนะครับการแบนสารเคมีเป็นเรื่องทั่วไปของระบบกิจกรรมเคมีนะครับไม่ต้องมาปนกันก็ได้เพราะประเทศทั่วโลกที่เขาเห็นแบนไหมเป็นกิจกรรมเชิงเดี่ยวทั้งนั้นเดี่ยวมากกว่าเราอีกแต่ว่าสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่าในประเทศไทยนั้นเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนแปลงระบบกิจกรรมนี้แล้วนะครับเพื่อมุ่งไปสู่ความยั่งยืนมากขึ้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยอาจจะไม่ได้แย้งมากกับท่านอดิศักดิ์แต่ว่าอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันจำเป็นต้องทบทวนไอ้ระบบกิจกรรมที่เราเป็นอยู่หลายฝ่ายเห็นตรงกันหมดแล้วครับว่ามันไปแบบนี้ไม่รอดมันต้องปรับไปสู่ความยั่งยืนนะครับและความยั่งยืนที่ว่าเนี่ยควรจะมีกติกาอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องตกลงต้องคุยต้องผลักดันกันแต่อย่างน้อยก็จะมีธงของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งในความเห็นผมเนี่ยเขาเกี่ยวข้องเชื่อมโยงนะครับกับประชาชนผมอยากให้เห็นหนึ่งก็คือการปฏิรูประบบเกษตรกรรมทำเชิงระบบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องสารเคมีเป็นเรื่องผมคิดว่าเป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่มันสะท้อนให้เห็นปัญหาของระบบเกษตรกรรมของเราและคนที่รับกระทบเนี่ยมีทั้งเกษตรกรเห็นไหมครับมีทั้งผู้บริโภคนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับองค์คาพยพทั้งหมดผมอยากให้บทเรียนการแบนสารคราวนี้นะครับนำไปสู่การปฏิรูประบบไม่ใช่แค่เพียงว่าจะแบนสารนี้แล้วเราจะแบนสารต่ออะไรต่อไปแล้วก็อยู่กับเรื่องนี้แต่ว่าเราอยากเปลี่ยนโครงสร้างมันนะครับในฐานะประชาชนทั้งเกษตรกรและผู้พวกเนี่ยเราอยู่ในห่วงโซ่นี้เรื่องเกษตรไม่ใช่เรื่องเกษตรนะครับเรื่องเกษตรคือเรื่องอาหารซึ่งเกี่ยวข้องกับพวกเรา3มื้อหรือมากกว่า3มื้อต่อวันนะเพราะฉะนั้นเรามีส่วนที่เกี่ยวข้องว่าเราต้องการทิศทางประเทศแบบไหนประชาชนผู้บริโภคเคยมีส่วนร่วมบ้างไหมว่าควรจะเอาสารตัวไหนเข้าเวลานำเข้าเนี่ยมันอยู่แบบในทุนกับข้าราชการถูกไหมซึ่งต้องการค่าการเกษตรซึ่งในช่วงโควิดเราเห็นได้ชัดเลยนะคะ